สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโชว์เมนูอาร์ติโชกันค่ะนี่คือต้นของเขานะคะมีคนบอกว่าแพงมากเคยซื้อมาทานแล้วที่ไทยเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่กิโลอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเราก็ทานที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์1ดอกที่ลุงถือนี่ก็จะอยู่ที่1ฟังนะคะทุกคน1ฟังอยู่ที่38บาทไทยนะสำหรับเราก็ว่าไม่แพงนะคะแต่ที่ไทยเราไม่รู้จริงๆว่าราคากิโลเท่าไหร่เห็นฝรั่งเขาปอกเอาแต่ข้างในใช่ค่ะเพราะเขาจะเอาไปดองนะคะทุกคนค่ะแบบนี้เลยบางคนก็ใส่น้ำเกลือบางคนก็ดองใส่น้ำมันบางคนก็ดองเปรี้ยวบางคนก็ดองเค็มนะคะเวลาซื้อก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาดองแบบไหนเขาจะเขียนข้างกล่องไว้ให้เลยนะว่าดองเค็มดองในน้ำเกลือแล้วก็ดองเปรี้ยวแล้วก็ดองใส่น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็จะเป็นโอลิฟออยล์ค่ะทุกคนค่ะฝรั่งเขาจะซื้อไปทำแบบว่าอาหารของเขาก็จะเลือกเอาตามที่เขาต้องการทำนะคะบางคนไปซื้ออาจจะบอกว่าอุ้ยเค็มไปไม่อร่อยหวานไปอุ้ยจืดไปอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกตามที่เราจะปรุงนะคะทุกคนค่ะมีคนถามว่ารสชาติเป็นยังไงคะบางคนก็บอกเหมือนหัวปีบางคนก็บอกเหมือนสาคูผสมหัวปีค่ะทุกคนแต่รสชาติในดอกอ่ะมันจะไม่มีรสชาติมากมายนะคะทุกคนค่ะมันก็จะแบบมันๆเฉยๆค่ะแต่มันจะอร่อยตรงที่เรามาปรุงเครื่องเท่านั้นแหละค่ะทุกคนค่ะส่วนมากฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยใส่อะไรมากมายหรอกค่ะเขาก็จะเอาไปปรุงแล้วก็เอามาจิ้มกับซอสเอามาจิ้มกับมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยเลยเราไปดูกันนะส่วนที่เขาปอกเขาก็ชอบเอามาทำเป็นสลัดแบบนี้ค่ะกินไปกับชีสอย่างนี้เนาะบางคนก็จะเอามาอบกับเนยใส่เลมอนใส่เครื่องพาสลีย์อะไรของเขาแบบนี้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนค่ะส่วนเราเป็นคนชอบแทะชอบแคะก็จะอบแบบนี้เลยค่ะอบทั้งดอกไปเลยนะเราจะชอบมาแกะกินกลีบดอกเห็นไหมคะบางคนเขาก็จะเอาชุบน้ำมันแล้วก็เอาไปอบแล้วก็เอามากินกับเนยบางคนก็ชอบรสชาติแบบธรรมชาตินะคะแต่อีฉันไม่ชอบค่ะอีฉันชอบปรุงรสอีฉันก็จะปรุงค่ะทุกคนค่ะการทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราชอบยังไงก็ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่แปลว่ากะเกณฑ์ว่าจะกินอย่างนี้จะกินแบบนั้นจะทำแบบนี้นะคะทุกคนค่ะมันแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะทุกคนส่วนคนที่บอกว่ามันไม่ควรเอามากินนั้นคงบอกเลยนะคะว่าผิดมากมันควรจะกินมากค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนค่ะประโยชน์เขากินได้ทั้งต้นทั้งเง่าทั้งดอกทั้งรากอะไรสารพัดเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาจะมีกรดอะมิโนชนิดน้ำตาลนะคะเช่นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของพวกฟรุกโตสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิตามินหลายชนิดเลยค่ะจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบทั้งดอกและกลีบดอกคือใช้ได้หมดทั้งต้นเลยค่ะทุกคนค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานช่วยย่อยอาหารในลำไส้เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ค่ะทุกคนค่ะช่วยต้านมะเร็งและก็ลดความอ้วนได้ดีด้วยนะคะส่วนคนถามว่ารสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติคืออธิบายยากเหมือนกันนะคะทุกคนคะรู้ว่ามันจะคล้ายๆสาคูแล้วก็หัวปีผสมกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกกรุบๆๆๆนะคะทุกคนคะแล้วก็รสชาติเขาจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายค่ะทุกคนคะนอกจากเครื่องปรุงที่เราปรุงมันจะอร่อยมันก็จะอร่อยตามเครื่องปรุงที่เราทำไปนั้นแหละค่ะทุกคนคะบางคนบอกว่าจืดกินแล้วไม่อร่อยคือมาดูวิธีปรุงกันนะคะว่าลุงทำยังไงนะเรามาต้มน้ำก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเกลือที่ลุงใช้นี่จะเป็นเกลือที่แบบออกหวานๆหน่อยนึงนะคะจะไม่ได้เค็มปี๊ดเลยนะแล้วก็เอาอาร์ติโชกไปต้มอยู่ไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะทุกคนค่ะต้มให้น้องเขามีความแบบว่าสุกออกมาหน่อยนึงนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็พอแล้วค่ะ15นาทีก็ตักออกไปเลยนะคะทุกคนหลังจากนี้เราจะเอาไปอบนะจัดเรียงไว้แบบนี้เลยค่ะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่เวลาอบนี่จะหอมมากนะคะทุกคนก่อนอบต้องโรยน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกโรยเข้าไปให้ทั่วกลีบเลยนะคะมันจะได้ความชุ่มชื่นเวลาอบออกมามันจะไม่แห้งนะคะแล้วมันจะหอมกลิ่นน้ำมันมะกอกมากเวลาอบหลังจากน้ำมันมะกอกก็เอาพริกไทยดำโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะโรยให้ทั่วทุกกลีบเลยค่ะจะมากจะน้อยแล้วแต่ชอบนะคะเวลาพริกไทยมันโดนอบไม่ไหม้นี่มันจะหอมหอมมากจริงๆค่ะแล้วเราก็จะโรยผงปรุงรสนะคะนี่เป็นผงปรุงรสของฝรั่งนะคะทุกคนมันจะปรุงมาจากผักค่ะทุกคนค่ะมันจะมีความรสชาติคล้ายๆกับรสดีบ้านเราเลยนะคะทุกคนค่ะแต่เขาจะปรุงมาจากผักค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือเข้าไปค่ะให้มันมีความเค็มแปร่มนะคะเวลาอบแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็เค็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอร่อยจริงค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะทุกคนค่ะลุงเปิดเตาเอาไว้ที่200องศานะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอบอยู่ที่ประมาณ40นาทีบางคนก็35นาทีก็ได้แล้วแต่ความชอบจะสุกมากสุกน้อยนะคะแต่ประมาณ40นาทีจะพอดีค่ะหลังจากอบเสร็จแล้วนะทุกคนค่ะเราก็จะได้ตาหน้าตาแบบนี้เลยมันจะได้ความหอมของซอสของเครื่องของเครื่องปรุงอะไรประมาณนี้ถามว่าตัวดอกอาร์ติโชกสดๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายหรอกค่ะทุกคนค่ะมันจะอร่อยที่ตัวซอสเราก็บอกไปแล้วในคลิปนะคะ